โนรีลูกสาวของพ่อพ พ่อชื่อพาโบโลพ่อเป็นพ่อของลูกอยากจะขอบคุณฟรานซิสจิตนักที่ชักรูปนี้ไว้แล้วเอาไว้เป็นหลักฐานเหมือนกันยังกับแกะอุ๊ยแม่แต่ฉันว่าตัวจริงงามกว่านะจ๊ะแม่ยูจดจำเรื่องราวในอดีตได้หมดแล้วหรือไอขอบใจยูที่อยู่ช่วยชีวิตไอ้ให้ไอ้พักฟื้นที่เรือนริมน้ำยูพอจำได้หรือไม่ว่าเปโตเป็นใครและมีความสัมพันธ์อะไรกับยูไอ้กับเพโดร่วมกันค้าขายมานานเราขนของจากเมืองใหญ่มาขายขึ้นท่าที่แผ่นดินสยามYes, wonderful. จนถึงวันหนึ่งเราก็มาค้าขายกันที่บางปะกงพ่อรู้ว่าเพโดลักลอบขายอาวุธและดินปืนให้ภรรยาอิสราเอลขอบใจเจ้ามากเปโตไม่มีปัญหาครับพ่อจึงให้ลูกน้องขนของไปซ่อนระวังCome on, everyone. Hurry up. Let's go. Come on. แต่พ่อจะไปรับลำดวนที่พระนครเพื่อหนีไปจากแผ่นดินสยามแต่เพโดไม่พอใจตามมาถามที่ซ่อนของอาวุธและดินปืนไปจะฆ่าพ่อแกจะพาเมียแกหนีไปที่ไหนก็ได้แต่บอกมาว่าที่ซ่อนของอยู่ที่ไหนฉันยอมตายฉัน
ันไม่ยอมให้แกทำลายบ้านเมืองลำดวนหนีไปลำดวนหนีไปไปหยุดโอกาสสุดท้ายบอกที่ซ่อนวันคนขายชาตินั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่พ่อเห็นหน้าแม่ของลูกหลังจากนั้นพ่อก็จำอะไรไม่ได้อีกเลยในวันนั้นลำดวนเมียของเองคงจะขวัญเสียกระเจิงก็สิ้นสติไปจากนั้นลำดวนก็ไม่พูดจาอะไรกับใครอีกเลยพ่อจ๋านี่ยายแถมของโนรียายแถมอุปถัมภ์ดูแลแม่และตั้งแต่ที่แม่สิ้นยายแถมก็เลี้ยงดูโนรีมาทั้งชีวิตไอ้ไม่รู้จะตอบแทนอยู่ยังไงไอ้ขอมอบชีวิตไอ้รับใช้อยู่ไม่ต้องดอกข้าช่วยลำดวนว่าเห็นใจในชะตากรรมข้าไม่ได้ช่วยโนรีแต่โนรีต่างหากที่ช่วยข้าชีวิตข้าก็เหมือนไส้เทียนที่จะค่อยๆหมดไปแต่โนรีสิต่อลมหายใจให้กับข้าทุกๆเช้าข้าตื่นขึ้นมาก็หวังว่าจะอ้อนให้แม่โนรีเอาใจไอ้ข้าลูกของพ่อเป็นนางฟ้าประจำเรือนและไม่มีวันไหนที่โนรีจะไม่เคยวายขออธิษฐานให้พ่อของโนรีหากว่าพ่ออยากจะตอบแทนอะไรขอให้ดูแลแม่คนนี้ตลอดชีวิตดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดีคงจะไม่กล้าคุณพระคนรักใจผมมันโดนตกไปหมด